วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์แล้วนะคะรายการของเราเนี่ยก็มาสดๆกันนะคะทุกวันอังคารเวลา 6:00 นถึง 13:30 นนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับสาระน่ารู้เช่นเคยนะคะแล้วก็2ช่องทางที่เราจะพูดคุยกันนะคะที่024960493และ024960494คุณผู้ชมสามารถโทรมาเพื่อลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะแล้วก็มี SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606และแน่นอนสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าชีวิตเราเนี่ยให้ความสำคัญเป็นเรื่องอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะคือเราพูดถึงเรื่องกึ่งวิชาการมาหลายตอนแล้วใช่ไหมครับนี้อยากจะเล่าบ้างว่าจริงๆเวลาเราคือเวลาในชีวิตจริงเวลาดูดวงเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นประสบการณ์จริงๆของคนมันมีอะไรบ้างและอยากมาเล่าสู่ให้ฟังบ้างว่าเผื่อจะได้เป็นประสบการณ์ให้คนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยได้ข้อคิดด้วยต้องถามอาจารย์ก่อนทำงานอยู่ในแวดวงเป็นโหรนะคะมากี่ปีแล้วนะคะคือจริงถ้าดูเป็นอาชีพเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอาชีพเอาว่าเริ่มดูคนเนี่ยครั้งแรกที่แบบว่าเป็นทางการเนี่ยนะก็เริ่มแต่ปี2538โอ้โหตอนนั้นหนู8ขวบค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มดูมาเรื่อยๆเนี่ยดูมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ประจำชั้นค่ะแปลว่าอาจารย์ก็จะได้รับประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจากคนการที่เข้ามาหาอาจารย์จากหลายแวดวงนะคะแล้วก็หลายระดับชั้นครับเยอะมากทีเดียวนั่นแหละฮะก็ที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ทำให้คือคนที่พออยู่ในแวดวงนี้เนี่ยพอนานๆเข้านะจะมีชีวิตปลงนะฮะเพราะเราจะเห็นทั้งความสำเร็จความล้มเหลวความเสียใจความสุขเนี่ยเราจะเห็นสลับกันอยู่ทุกวันเลยนั้นวันนี้อยากจะเล่าประสบการณ์หนึ่งให้ฟังค่ะเป็นประสบการณ์ใหญ่เนาะก็มาแชร์กันช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่พูดกันบ่อยมากที่สุดก็คือการเกิดสุริยคราสที่กำลังเกิดในวันที่9มีนาแล้วเราพูดถึงเรื่องราหูย้ายในปีนี้แล้วทำให้คนเนี่ยกลัวมากนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยจะให้ผลรุนแรงมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสิ่งที่กลัวคือทางลบในชีวิตของคนเราเนี่ยนะคราวที่แล้วเราเคยพูดครั้งหนึ่งถึงปัญหาชีวิตคู่และลักษณะชีวิตคู่ว่าชีวิตคู่ของคนเราจะขึ้นอยู่กับดาว3ดวงนะตัวที่1คือมฤตยูก็คือทำให้มีการสูญเสียโดยเฉียบพลันเช่นคู่ตายกระทันหันหรือว่าคู่ป่วยตายหรือว่าการเลิกลากันอย่างเฉียบพลันโอ้มฤตยูนี่เราก็เพิ่งจะพูดกันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้แล้วตัวที่2คือดาวเสาร์คือความทุกข์ใจความเบื่อหน่ายความพัดพรากแล้วตัวที่3ก็คือดาวราหูดาวราหูเราพูดถึงลักษณะของความหลงความงมงายซึ่งกำลังเป็นประเด็นของราหูตอนนี้ที่กำลังย้ายมาที่อาจารย์เพิ่งบอกไปดาวสามดวงนี้คือเป็นดาวสามดวงที่บอกว่าให้โชคร้ายหรือว่าโชคร้ายใช่ครับใช่ครับทีนี้เราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดาวราหูกับคนจริงๆที่โดนนะฮะเมื่อปี41เนี่ยผมมีโอกาสคือตอนนั้นผมไม่ได้ดูดวงนะครับแต่ว่ารับปรึกษาในลักษณะลูกศิษย์พามาค่ะเพราะผมสอนโหราศาสตร์ก่อนมาเป็นหมอดูผมสอนก่อนนะเริ่มจากการสอนโหราศาสตร์ก่อนมาดูดวงลูกศิษย์ก็พา เพื่อนมาหาดูป่าผมตอนนั้นเกิดวิกฤตในปี41แต่ตอนนั้นคนตกงานมหาศาลเพราะมีการปิดไฟแนนซ์และเกิดฟองสบู่แตกคนชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาผมพอลูกศิษย์พามาก็บอกกับผมว่าเขาเห็นเป็นโอกาสวิกฤตคือโอกาสเขามองว่าคนจะตกงานอย่างมหาศาลเขามีธุรกิจดั้งเดิมคือธุรกิจแท็กซี่เขาเลยจะซื้อแท็กซี่ใหม่เพิ่มหมายถึงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจเลยนะเขามีอู่แท็กซี่อยู่ค่ะแต่เขาคิดจะเพิ่มอีกเท่าหนึ่งจะเดิมเขามีประมาณ20คันเขาจะเพิ่มอีก20คันโอ้โหทั้งที่ตอนนั้นต้มยำกุ้งใช่ครับเขาบอกว่าคนล้มละเลยนะใช่เขาบอกว่าคนตกงานสิ่งหนึ่งที่คนตกงานส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายคิดได้คือขับรถค่ะงั้นรถจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่คนจะวิ่งมาแสวงหาเป็นรถเช่ามันไม่ต้องลงทุนเท่าไหร่ครับเขาคนออกไปหาเงินแล้วกลับมาจ่ายค่ารถใช่ครับเขาบอกว่าขับรถเนี่ยดีกว่าไปลงทุนทำดังเดิมเพราะตอนนั้นไม่มีทุนกันแล้วค่ะแต่แกพอมีเงินเหลืออยู่แต่แกไม่มั่นใจว่าวิกฤตแบบนี้แกจะเปิดอู่รถเนี่ยเพิ่มเติมจะเจ๊งไหมก็เลยพามาปรึกษาโดยลูกศิษย์พามาค่ะแล้วก็ดูดวงไปว่าประสบความสำเร็จไม่มีอะไรทีนี้ขณะที่ดูเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะลุกเนี่ยก็สังเกตว่าดาวราหูกำลังจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งคู่ของเขาในปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นราหูเข้าปุ๊บก็เลยถามในพื้นดวงของเขามีดาวชู้สาวเยอะมาก
ก็เลยบอกชีวิตของคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงอยู่เป็นประจำใช่ไหมค่ะเขาบอกใช่ครับเขาบอกเขามีเมียน้อยอยู่เรื่อยๆผมก็เลยบอกว่าภายใน2ปีข้างหน้านะราหูจะทำให้ชีวิตครอบครัวคุณเปลี่ยนแปลงและสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงเลยจากความลุ่มหลงงมงายในเรื่องชีวิตแบบเนี้ยชีวิตที่แบบว่าเสเพลแบบนี้นะการมีคู่แบบไม่จำกัดบัญญัติบัญญังเนี่ยแกบอกผมว่าไม่เป็นไรเพราะพัญญาแกทราบแล้วโอ้โหใจกว้างน่าดูเลยเนาะใช่ไหมฮะผมบอกว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นแหละพัญญาคุณจะทนกับสภาวะแบบนี้ไม่ได้และแกจะไปจากคุณแกก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้แต่ตัวแกอาจจะไม่รู้ถูกไหมไม่แกบอกว่าเป็นไปไม่ได้แกบอกว่าแกรับผิดชอบพัญญาดีมากลูกแกมี2คนแกก็ส่งเรียนโรงเรียนที่ดีมากที่สุดค่ะนะแล้วอันนี้ตัวก็พัญญานี่ทำงานเป็นสมุดบัญชีในบริษัทใหญ่นะก็บอกว่าแกฝากเงินให้ทุกเดือนเลยไม่เคยผิดพลาดและไม่เคยผิดนัดเพราะนั้นพัญญารู้ว่าแกมีเรื่องแบบนี้พัญญาขอร้องแกเหมือนกันแต่แกก็อธิบายว่าถึงแม้ว่าแกจะยุ่งกับผู้หญิงคนใดก็ตามแต่พัญญาต้องมาก่อนพัญญาก็ไม่พูดอะไรอีกหลังจากวันนั้นไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งก็มาหาผมผมก็งงๆเพราะผมตอนนั้นผมไม่ได้ดูดวงเป็นอาชีพเพียงแต่ว่าดูให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่พามาแกก็แนะนำมาเลยว่าแกคือพัญญาของผู้ชายคนนั้นโอ้เจ้าของอู่แท็กซี่ค่ะแกมาบอกผมอย่างนั้นผมก็ชักใจไม่ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหนแล้วกลายว่าเรายุให้เขาบ้านแตกหรือเปล่าค่ะแกก็บอกว่าลูกศิษย์ผมเนี่ยคุยให้ฟังว่าผมเตือนสามีแกเรื่องชู้สาวค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แกรู้สึกขับแค้นขมขื่นที่สุดในชีวิตแกเลยอยากมาคุยกับผมค่ะแกบอกผมไงรู้ไหมฮะคุณแพรแกบอกว่าสิ่งที่ผมพูดกับสามีแกอยู่ในความคิดของแกจะไปจากสามีถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอีกครั้งนึงผมถึงบอกอ้าวทำไมคุณทนมาได้ป่านี้ทำไมไม่ทนต่อล่ะในเมื่อสามีก็เขาบอกว่าเขาดูแลคุณดีมากนะตั้งแต่การเงินทองอะไรต่างๆแกบอกผมแบบนี้ว่าสิ่งที่สามีแกให้คือเรื่องเงินซึ่งแกไม่ได้เดือดร้อนตำแหน่งงานของแกเนี่ยมีรายได้อยู่แล้วแกสามารถมีเงินเดือนพอเลี้ยงลูกได้ด้วยดูแลตัวเองก็ได้ดูแลก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นท่านไม่ใช่ประเด็นแต่แกเบื่อมากที่สามีไปวุ่นวายกับผู้หญิงอื่นชีวิตมันไม่เป็นครอบครัวค่ะแกเลยถามผมว่าเป็นไปได้ไหมที่แกพูดกับสามีแกแล้วสามีแกจะเลิกพฤติกรรมนี้กลับมาเป็นพ่อบ้านที่ดีผมก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะสามารถปรับปรุงนิสัยได้หมดค่ะแต่ที่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะทุกคนติดกับกิเลสคือโลภโกรธหลงแต่ในกรณีของสามีเธอเนี่ยเป็นความหลงหลงในเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวค่ะเนี่ยเราก็บอกไม่ได้จะถามว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยพระเจ้าก็ท่านบอกว่าสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวได้นะฮะมนุษย์เป็นสัตว์โลกเพียงประเภทเดียวที่มีสติปัญญาและมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ตัวเองได้และรู้ผิดรู้ถูกนั้นมนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถไปนิพพานได้คุณแผนได้ออกไหมฮะสามารถตัดกิเลสได้ถ้าสามีคุณทำได้ก็ต้องทำได้แต่ถ้าเขาไม่ทำมันก็ช่วยไม่ได้แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็เดินออกจากบ้านแกก็เข้าใจละวันที่แกเดินออกจากบ้านไปเนี่ยผมไปส่งที่หน้าบ้านแกพูดผมว่าไงรู้ไหมคุณแผนลองเดาสิแกจะพูดกับผมว่าไงโอ้ยไม่รู้เลยอ่ะอาจารย์ว่าไงคะแกพูดกับผมอย่างนี้จะบอกว่าชีวิตคู่นั้นอ่ะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเงินทองเพียงอย่างเดียวนะแกบอกว่าสิ่งที่สามีแกทำเนี่ยนะฮะสิ่งที่สามีแกทำเนี่ยคือไม่เคยมีความเป็นครอบครัวนะฮะค่ะนะฮะคือสามีแกไม่เคยประพฤติชีวิตเป็นพ่อบ้านสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการกับลูกคือต้องการความห่วงใยคือเขาต้องการความห่วงใยการปกปักรักษาการดูแลการเอื้ออาทรของสามีและการก้าวเคียงคู่ไปด้วยกันโดยไม่มีคนอื่นมาสอดแทรกชีวิตครอบครัวค่ะแต่สิ่งเหล่านั้นสามีแกไม่เคยให้แกบอกแกไม่เคยให้เพราะฉะนั้นเมื่อแกไม่ให้แกก็คิดว่าแกสามารถเป็นพ่อให้ลูกได้แล้วแกก็ไปแกก็ออกจากบ้านผมไปในสถานการณ์แบบนั้นนะครับหลังจากนั้นผมไม่เจออีกเลยในครอบครัวนี้ทั้งคู่เลยทั้งคู่ผมก็ไม่ทราบผมไม่เห็นอีกนะครับนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่านะในอีกถัดมาอีกประมาณราวๆสัก5ปีโดยประมาณนะผู้ชายคนนี้เดินมาหาผมอีกครั้งหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้แล้วใช่ครับเรื่องของอูแท็กซี่เดินกลับมาผมอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นผมจำไม่ได้เพราะอะไรรู้ว่าแกแก่มากแล้ว
ค่ะคือผมเริ่มงอกแล้วหน้าตาแกก็เริ่มหมองคล้ำอ่ะก็5ปีแล้วก็5ปีกว่ามาแล้วแกมาถึงแกก็มานั่งเทปกันไม่ได้นัดนะฮะผมก็ไม่ได้นัดกับใครด้วยค่ะพอเดินจะมาถึงปั๊บแกบอกว่าอาจารย์จำผมได้ไหมผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้จริงๆก็5ปีเสร็จมาแล้วบอกอาจารย์เคยจำได้ไหมว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องขยายอู่แท็กซี่ผมก็นึกได้เอ้าแล้วเป็นไงล่ะครับชีวิตนี้แกบอกสิ่งที่อาจารย์เตือนผมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงค่ะแกบอกว่าเหตุการณ์ของครอบครัวแกเนี่ยแกก็ไปมีเมียน้อยแล้วเมียน้อยมาดูแลธุรกิจของอู่แท็กซี่โดยพันยาแกไม่เคยเข้ามายุ่งเลยเอาเข้ามาดูแลธุรกิจในอู่แท็กซี่ด้วยใช่ครับเพราะแกหลงเมียน้อยคนนี้มากค่ะแต่แกบอกแกไม่ได้ละเลยสามีนะความเป็นสามีกับพันยาแกเพราะแกก็ยังฝากเงินให้เขาทุกเดือนค่ะยังพาลูกไปส่งเรียนอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าแกเอาเมียน้อยคนนี้เข้ามาดูแลในธุรกิจแท็กซี่ค่ะแล้วพันยาขอร้องแกก็บอกกับพันยาด้วยคำพูดเดิมๆว่าพันยาคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตแกค่ะแกไม่เคยละทิ้งพันยาแกก็ไม่พูดอะไรอีกแล้วค่ะแกก็เลยนึกว่าพันยาเข้าใจมันเกิดเหตุตนที่ว่าเมื่อการสอบภาคมัธยมปลายของลูกชายคนโตเสร็จสิ้นค่ะลูกชายก็จบส่วนคนเล็กก็เคยจบมัธยมต้นค่ะหลังจากสอบเสร็จประกาศผลเรียบร้อยเก็บแกก็ไปดูแท็กซี่แกเป็นปกติแล้วแกก็บางทีก็ไปอยู่กับเมียน้อยแต่วันนึงแกกลับบ้านเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่แล้วพันยาเนี่ยได้เก็บทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นส่วนตัวของลูกและของพันยาออกจากบ้านไปพาลูกไปด้วยแล้วไม่ได้เอาสมบัติไปเลยสักชิ้นนึงแม้แต่บัญชีเงินฝากค่ะก็ไม่ได้เอาไปทรัพย์สินทุกอย่างอยู่หมดของมีค่าไม่ว่าจะเป็นทองเครื่องแต่งกายที่มีราคาเนี่ยนอกจากเสื้อผ้าส่วนตัวเนี่ยของเขากับลูกเนี่ยที่เอาไปนอกนั้นไม่ได้เอาไปหมดค่ะแกก็ตกใจมากแกก็ตะเวนหาพัญญาแกแล้วก็วิ่งไปหาญาติทั้งฝ่ายพัญญาญาติพัญญาเครียดแค้นแกมากเลยแล้วไม่มีคำตอบว่าพัญญาแกหายไปไหนแล้วแกก็หาไม่เจอแกประกาศลงในหนังสือพิมพ์ก็ไม่ปรากฏเงียบจนแกท้อแล้วก่อนที่แกมาหาผมเนี่ยแกขับรถไปธุระแกเห็นพัญญาแกอยู่บนถนนเส้นหนึ่งกำลังขนของขึ้นรถเหมือนขายของให้ลูกค้าแกเปิดร้านสีแกกำลังให้ลูกแกคุมลูกคนงานขนสีขึ้นรถยนต์ค่ะให้กับลูกน้องให้ลูกน้องขนขึ้นรถยนต์ที่ลูกค้าที่ซื้อแกมองแล้วมองอีกว่าใช่ปัญญาแกแน่นอนแกเลยจอดรถหน้าร้านเลยแกเดินเข้าไปทักปัญญาแกปัญญาแกก็ไม่ได้ว่าอะไรพอทักก็คือทักแกก็เดินตามปัญญาเข้าไปที่ร้านก็เจอลูกชายลูกชายกำลังคิดบัญชีอยู่และกำลังต้อนรับแขกอยู่แขกที่มาเป็นลูกค้าและลูกคนเล็กก็นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งแกก็ทักลูกทุกคนก็เฉยเมยหมดคุณแพรรู้ไหมฮะแกก็บอกว่าขอร้องให้พัญญาแกลูกแกยังรักเหมือนเดิมกลับบ้านพัญญาแกบอกว่าลองไปคุยกับลูกดูคุณแพรลองเดาสิลูกจะตอบว่ายังไงลูกไม่กลับนะครับลูกไม่กลับครับที่คุณแพรพูดถูกลูกเขาบอกสั้นๆและสรุปให้ฟังสั้นๆว่าลูกบอกกับเขาอย่างนี้ว่าคุณค่ะเป็นเพียงแค่พ่อที่ให้กำเนิดผมและเคยเป็นสามีของคุณแม่แต่คุณไม่เคยทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ให้แก่ครอบครัวเราเลยแกพูดคำนี้อึ้งเลยอ่ะแกบอกว่าคุณเคยเป็นพ่อนะคุณแม่เรานึกมาและเป็นสามีของแม่แต่ทำหน้าที่เพียงให้พวกผมเกิดมาแต่ไม่เคยทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเลยสักวันเดียวสักวันเดียวเลยเพราะฉะนั้นลูกก็บอกว่าแกคงไม่กลับไปที่บ้านเพราะแกกับแม่มาลำบากมากในช่วงที่แม่แกหนีออกมาเนี่ยกว่าจะมาเปิดร้านบริษัทขายสีเนี่ยจนตั้งหลักได้แกลำบากมากชีวิตแกมีแม่ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแต่แกไม่เคยเห็นพ่อแล้วบอกคุณนะเป็นพ่อผมใช่แต่คุณเคยเป็นความเป็นพ่อก็มีเพียงว่าให้ผมเกิดมาเท่านั้นแต่คุณไม่เคยทำหน้าที่ของพ่อถ้าคุณมีธุระจะมาหาผมเราเหมือนคนที่เคยรู้จักกันผมก็จะตอบสนองคุณเหมือนกับที่เราเคยรู้จักกันแต่เราจะไม่กลับไปที่บ้านนั้นอีกเขาเนี่ยน้ำตาไหลนะวันนั้นเลยนะผู้ชายคนนี้น้ำตาไหลทันทีเลยแล้วแกก็ขับรถแบบคนหลงทางคือออกจากบ้านหลังนั้นแบบเหมือนชีวิตหมดแล้วอ่ะค่ะแกก็หลงอ่ะขับรถหลงจนกระทั่งแกนึกถึงผมได้ที่ผมเคยเตือน
แกขับรถมาหาผมที่บ้านพอดีจังหวะนั้นผมก็อยู่บ้านก็นั่งคุยกันค่ะคุณแพทราบไหมผู้ชายคนนี้พูดผมก่อนจบไปว่าไงรู้ไหมฮะว่าคนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยในเรื่องชีวิตคู่เนี่ยแบบเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยมันเป็นความสุขเพียงชั่ววูบสั้นๆค่ะแต่ว่าบั้นปลายชีวิตอ่ะจะไม่มีความสุขและเป็นทุกข์แบบแกเข้าใจแล้วไงว่าวันนี้แกเข้าใจว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนสำหรับชีวิตคนค่ะไม่ใช่เพียงความสนุกในเรื่องของระเริงหลงระเริงในเริงลมในเรื่องกามลมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความสำคัญคือความสุขของชีวิตคู่นั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์มากแค่ไหนทุกวันนี้แกไม่มีเมียน้อยแล้วค่ะอู่แท็กซี่แกมีรถเกือบ100คันก็ทำธุรกิจอย่างเดียวเลยใช่แต่สิ่งที่แกไม่มีก็คือแกไม่มีความรักแล้วแกไม่มีความรักของความเป็นครอบครัวอีกต่อไปมันเลยช่วงเวลานั้นไปใช่มันเลยไปหมดแล้วแกบอกทรัพย์สินที่แกมีแกก็ไม่รู้ว่าจะมีไปเพื่ออะไรเพราะความสุขอย่างที่เมียแกเคยพูดว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ความห่วงหาอะไรกันห่วงอาทรความใส่ใจซึ่งกันและกันและแกก็ไม่เคยทำจริงๆที่พ่อที่ลูกแกบอกแกน่ะคือสิ่งนี้แกทำแบบนั้นแกไม่เคยมีให้กับลูกแกค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ให้ประสบการณ์และความคิดข้อคิดได้เยอะทีเดียวใช่ครับเขาบอกความสุขในเรื่องชู้สาวนั้นน่ะเป็นความสุขชั่ววูบแต่บ้านปลายมันเป็นความทุกข์ชั่วนิรันดร์ค่ะงั้นก็อยากเตือนครอบครัวทุกๆครอบครัวว่านี่คืออุทาหรณ์ทีนี้ผู้หญิงบางคนพอได้ยินอย่างนี้จะดีใจอุ๊ยฉันก็ไปตั้งตัวแบบผู้หญิงคนนี้ได้คุณแพ้ว่าไหมค่ะนี่เราอยากจะเตือนคำพูดหนึ่งนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเขาสามารถทำได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนมีความสามารถค่ะเขามีหน้าที่การงานดีรายได้ดีแล้วเขาก็มีครอบครัวดั้งเดิมของคุณพ่อคุณแม่ดั้งเดิมเนี่ยซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือสนับสนุนเขาดีเขาถึงออกมาตั้งตัวได้เขาสามารถแยกชีวิตออกมาตั้งตัวได้ด้วยตัวโดยทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ได้แต่ถ้าสตรีท่านใดเจอปัญหาครอบครัวแล้วคิดจะทำแบบนี้ผมอยากมีข้อเตือนใจสัก5ข้อนะครับค่ะนะข้อ1เนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวก่อนว่าถ้าคุณเลิกกับสามีหรือครอบครัวแตกแยกแล้วคุณต้องพึ่งพาตัวเองนะครับคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองและคุณต้องยอมรับด้วยว่าคุณไม่รู้ด้วยอนาคตของคุณเมื่อไหร่จะพ้นทุกแบบนั้นใช่ต้องคิดซะก่อนนะครับนี่ข้อ2เนี่ยนะคุณจะต้องทำหน้าที่วางแผนเนี่ยเพื่อพาบุตรธิดาที่คุณมีเนี่ยค่ะให้ไปสู่ความสำเร็จในบั้นปลายให้ได้ค่ะและซึ่งตรงนั้นก็บอกไม่ได้ว่านานแค่ไหนนั่นคือข้อ2นะครับค่ะและข้อ2เมื่อคุณหย่าร้างเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปค่ะคุณจะเป็นแม่ไม้และคุณต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ให้แก่ลูกด้วยงานหนักขึ้นงานหนักขึ้นนะครับแล้วข้อ4จงจำไว้ด้วยนะครับว่าชีวิตคุณจะไม่มีคนเคียงข้างคุณอีกต่อไปค่ะนอกจากเพื่อนซึ่งไม่ได้มีความสนิทสนมเหมือนกับคู่และก็มีแค่ญาติและก็มีลูกที่อยู่ข้างคุณนอกนั้นคุณไม่มีนะค่ะนะและอันสุดท้ายคุณจะต้องมีคำตอบเนี่ยให้กับลูกกับสังคมว่าที่คุณเลิกกันเนี่ยเพราะเหตุใดโดยที่เขาไม่สมน้ำหน้าคุณอันนี้เรื่องใหญ่นะคุณแพรผู้หญิงบางคนพอหย่าร้างเนี่ยปรากฏว่าถูกคนสมน้ำหน้าคุณแพรว่าไหมก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่อย่างที่เราทราบกันนะคะส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะเป็นคนโดนแต่ผู้หญิงก็ไม่รอดก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาคุณบอกเขาว่าคุณเลิกกับสามีเนี่ยคำตอบที่คุณให้สังคมและกับลูกๆเนี่ยเป็นคำตอบที่น้องหนักแน่นพอถ้าหนักแน่นไม่พอทุกคนจะสมน้ำหน้าคุณต้องเข้มแข็งพอที่จะใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จจากการแยกออกไปแต่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนทำได้แบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนทำข้อเตือนใจ5ข้อต้องสำนึกให้ดีซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่งั้นคุณจะเข้มแข็งไม่พอที่จะต่อสู้กับอะไรที่อยู่ในสังคมข้างหน้าใช่ครับนะคะก็ฟังแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากให้หลายคนที่กำลังฟังอยู่หรือว่าเคยพบเจอปัญหาเหล่านี้ลองกลับไปคิดทบทวนดูให้แน่ใจเสียก่อนคืออยากให้คิดทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะและนี่คือประสบการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายรับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นผมอยากเตือนนะครับว่าปีนี้ราหูเนี่ยนอนยิ้มอยู่ที่ราศีสิงห์ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตครอบครัวของคนที่จะโดนก็คือคนที่อยู่ในราศีสิงห์ค่ะและคนที่อยู่ราศีกุมจะเป็น2ราศีที่ต้องเผชิญกับความลุ่มหลงของราหูค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติและต้องฝันฝ่าแล้วเรื่องนี้เราเคยอธิบายวิธีแก้ปัญหาไว้แล้วการป้องกันปัญหาในตอนที่ผ่านมาค่ะงั้นทุกคนลองย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านมาว่า
เราอธิบายกันไว้ว่าอย่างไรนะคะงั้นก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการรับชมรายการย้อนหลังนะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้อาจารย์วิเชียรก็จะนำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์เลยทุกวันอังคารนะคะแต่วันนี้เรายังมีการพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494และ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ